ปิดใจร่างทรงอ้างรักษาคนเห็นอดีตดูอดีตชาติได้เปิดใจอดีตเคยเป็นคอสเพลเยอร์ What the fuck อ๋อที่ละที่ดาเลดาบาที่ดาลาแสนสิริจันทาโยสวัสดีครับผมตองเม้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอะไรวะคือเอาจริงอะวันเนี้ยผมเพิ่งถ่ายคลิปไปคลิปหนึ่งนะคุณผู้ชมน่าจะออนประมาณวันเสาร์ไม่ก็วันอาทิตย์นี้นะแต่ในระหว่างที่ถ่ายเนี่ยมันก็ไปเห็นอะไรบางอย่างในโซเชียลที่แบบคนแชร์เยอะมากคุณผู้ชมเออแบบเลื่อนกี่โพสต์ก็เจอเลยต้องมาอัดคลิปคุยกับคุณผู้ชมสักนิดนึงกับนี่ข่าวสดเปิดใจร่างทรงอ้างรักษาคนเห็นอดีตอดีตเคยเป็นคอสเพลเยอร์นี่ยุคมันมาถึงยุคนี้ไอ้เหี้ยก่อนไปดูผู้ชมเหมือนเดิมฝากไปกดติดตามไอจีผมหน่อยนะครับผมกำลังปั้นไอจีอยู่เออแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครบ์กับช่องตอบเมกนะครับผมเรามาอัปเดตข่าวกันดีกว่าว่าสังคมโลกออนไลน์เราหรือว่าสังคมร่างทรงมันไปถึงไหนแล้วผู้ชมพบร่างทรงพญานคราชอ้างรักษาคนด้วยแต่ชาติได้เปิดใจอดีตเคยเป็นคอสเพลเยอร์อยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงคนเรียกคิดว่าตัวเองเป็นบ้าอยู่ดีๆก็คำรามออกมาอะไรวะเขาบอกว่าจากโซเชียลมีเดียครับมีการแชร์และวิพากษ์วิจารณ์คลิปของหญิงรายหนึ่งอ้างตัวเป็นร่างทรงพญานคราชมีการแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณแต่งหน้าทาคิ้วสวมชฎาพร้อมระบุตัวเองว่าเป็นแสงสิริร่างทรงพญานคราชผมคือของจริงผมรักษาคนได้เปิดดวงเปิดญาณเปิดบารมีดูอดีตชาติได้จนกลายเป็นคลิปไวรัลในโลกโซเชียลเชี่ยวอะไรวะเพราะว่าผมเป็นของจริงภายหลังได้เข้ามาในวงการคอสเพลย์แล้วตอนหลังก็ไม่ได้เป็นเซลล์ขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์แล้วพ่อปู่ไม่ทำพ่อปู่นี่คือไม่ใช่ปู่เขานะคุณผู้ชมไม่ใช่แบบอังเคิลไม่ใช่ไม่ถึงพ่อปู่แต่ต่อมาได้ไปถ้ำวังบาดาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็รู้สึกแปลกๆโดยรู้สึกแปลกๆตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วหลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปตัวเองก็เริ่มได้ยินเสียงในจิตแต่ตอนนั้นยังไม่ชัดเจนคิดว่าตัวเองเป็นบ้าเสียงจะมาตอนที่นั่งสมาธิเขาก็จะมาเรียกพ่อแสงแต่พอหลังจากที่ได้เปิดบารมีก็รู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงผมบอกเลยคุณผู้ชมแม่งมีหลายเคสมากที่แบบได้ยินเสียงในหัวมึงจำได้ปะมึงถ้าจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูเขาคือใครPสองบอกเลยก็เห็นแต่ความว่างที่มืดครับแล้วก็มีเสียงคนคุยเขาบอกชื่อเลยชื่อซูดคนหนึ่งชื่อซูดคนหนึ่งชื่อโพไซดอนเอาจริงมันก็เป็นความเชื่อเขานะคุณผู้ชมไม่ได้อยากจะลบเฮียกูจะบอกไม่ลบหลู่ได้ไหมก็ไม่ได้อยากลบหลู่หรอกเออมันก็ความเชื่อเราอยากมันยุค2024แล้วเราอยากเป็นอะไรเราก็เป็นได้เนี่ยมีคนเอาภาพเขาตอนสมัยคอสเพลย์มาอยู่นะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้คือตอนปัจจุบันที่เป็นพ่อปู่แล้วอันนี้คือตอนคอสเพลย์นี่ทำไมตัวละครแม่งคุ้นๆวะเมื่อกี้อ่านคอมเมนต์สัตว์แม่งมีเขียนผมตามมาจากของใครสตาร์เนี่ย อ๋อนี่ไงสตาร์โอเคกูรู้แล้วมาจากตัวละครไหนอ๋อที่ละที่ละเลดาบาที่ดาลาแสนสิริจันทาเป็นที่คือดาลาองค์ดำพระโลกมหาจิกาลาจิกาลาโอ้ที่ละเลกันละมหาจิกาลาจิกาลาที่ดาลาอาจจะโซบาบาที่ละเลดาบาเอเดชที่ดาลาบางชันบาบาที่ละเลดาลาเวสุอย่าให้สวดอีกรอบนะเดี๋ยวไม่เหมือนเดิมเขาบอกว่าเหมือนเป็นบทสวดประจำภาษาเทพคุณผู้ชมเออทำไมเว็บแรกกูฟังแล้วเป็นภาษาญี่ปุ่นมันเหมือนภาษาญี่ปุ่นผสมภาษาอะไรสักอย่างอ่ะวานเมนเมื่อกี้มันบอกว่าน่าจะไปคุยกับพี่โจไคสคิมนี่คลิปอะไรครับเนี่ย Hello Yep It's Brian Thai I'm a fur and I'm staying in my friend's name It's air I'm a story word free ไหนดูดิดูดิไหนดูตอนคำรามดิเนี่ยไอ้ตอนคำรามปะแสงสิริร่างพญานคราชผมคือของจริงลองได้เย็ดเท่ลองยังไงวะก็สามารถพูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษามนุษย์ได้คนเว้ยก็ตู่ตู่ชมมาที่กระต่ายแล้วดูบทที่จะนี่คิดนี่ไงเฮียกูเชิญกูชมมึงฟังดิมันเหมือนภาษาญี่ปุ่นผสมภาษาจีนแล้วมันมีภาษาชอบมึงก็พูดภาษาอะไรไม่รู้แล้วก็มีคำว่าเทวราชที่เป็นภาษาไทยเข้ามาเมื่อกี้นะครับก็เป็นภาษาที่ใช้กันในบรรดานาคราชโอ้โอเคคนที่เป็นนาคราชที่เป็นญาณบารมีดั้งเดิมหรือคนที่มีบารมีสะสมมาหลายภพหลายชาติเนี่ยเขาจะฟังรู้เรื่องแต่เมื่อกี้ก็จะต้องมีคนมีบารมีฟังรู้เรื่อง
นี่พวกมึงฟังไม่รู้เรื่องนี่ยังไม่มีบารมีกูฟังไม่รู้เรื่องไอ้เหี้ยมาทำการเปิดเมืองบาดาลนะครับที่วัดป่าจุฬามณีนะฮะโดยที่เป็นคำสั่งของท้าวสักกะเทวราชด้านบนเขาส่งเรามาครับอย่างนี้เนี่ยตรงๆเลยพวกว่าเพี้ยนไหมตอนแรกเสียงดังหน่อยเสียงหน่อยตอนแรกก็คิดว่าตัวเองเพี้ยนครับแม้กระทั่งตัวเองใช่ครับไม่เชื่อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพ่อแม่พาไปโรงพยาบาลป่ะไม่มีใครพาไปโรงพยาบาลไหมไม่มีว่างๆต้องไปนะครับผมอย่างมันเริ่มชัดเจนขึ้นตั้งแต่เราเริ่มรักษาคนได้ดึงสัมภเวสีออกทุกอย่างชีวิตที่ที่ผ่านที่สุดคือไปเจอลูกในอดีตชาตินะครับยัดเข้จำปิดบังไว้ประมาณ30กว่าปีพอเราไปเปิดบารมีถูกลอตเตอรี่ทีเดียว15ใบครับและที่สำคัญเดือนที่แล้วได้ไปแสนกว่าครับเพราะว่าผมเป็นของจริงนี่ของจริงเขาไม่พูดเยอะน้อง10ถูก15ใบได้แสนกว่ามันต้องถูกรางวัลอะไรวะถูก15ใบแสนกว่าหรือไงเลยเขาคนละรางวัลกันหรือไงหรือกูงงหรืออะไรวะไปมาวันนี้ไปสะดุดบันไดประตูหรือไปสะดุดหินก้อนไหนถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยถามตรงก็คืองงๆอยู่ครับก็คือว่าด้วยความที่ว่าวันนั้นเป็นวันบวงสรวงขององค์ดำแสนสิริจันทาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งตอนนั้นน่ะแสนไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับพญานาคองค์นี้เลยรู้แต่ว่าไอเราอ่ะเป็นคอสเพลเยอร์อยู่ดีๆเดี๋ยวคอสเพลเยอร์ yes แต่งตัวเป็นอะไรก็คือว่า yes. มันเป็นคอสเพลเยอร์เป็นคนแต่งตัวคอสเพล yes เฮ้ยผมขัดกับคุณชมไอคอสเพลอ่ะคอสเพลคือการคอสเพลนะครับผมส่วนคอสเพลเยอร์เติมเยอะเข้ามาคอสเพลเยอร์หมายถึงคนที่แต่งคอสเพลนะครับผมอันนี้ให้ความรู้กันผมจริงๆผมไม่ได้รับเป็นคอสเพลเยอร์นะถามว่าเคยแต่งไหมเคยแต่งเมื่อก่อนแต่แบบไม่ได้แบบจริงจังมากจนแบบกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นคอสเพลเยอร์ได้นะครับผมแต่ว่าเคยเห็นอยู่มีเพื่อนๆอยู่ในวงการนี้ก็พอมีความรู้บ้างอย่างนี้กูเคยเจอเขาบ้างหรือเปล่าวะไอ้กูไม่มั่นใจน่าอาจจะเคยเจอนะเมื่อก่อนเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมเกี่ยวกับคอสเพลเยอร์ก็มีบางคนนะผมที่แต่งคอสเพลแล้วก็โลเพลแบบอินๆกับตัวละครก็มีเหมือนกันแต่จากประสบการณ์ที่ผมรู้จักคนที่แต่งคอสเพลเนี่ยไม่มีใครที่แต่งออกมาแล้วมาเป็นร่างทรงก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนเผื่อตอนนี้มีในวงการคอสเพลนี้เขากำลังวุ่นวายเลยนะครับผมบอกประมาณว่าแบบเฮ้ยเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นมองภาพของคอสเพลเยอร์เสียหายหรือเปล่าอันนี้ผมรู้สึกว่าเขาก็น่าจะแยกแยะกันออกนะครับคุณผู้ชมเอาจริงลองดูกันตามงานนี่ก็คือมีหลายคนนะที่แต่งคอสเพลเยอร์และดังระดับประเทศไปสร้างผลงานให้กับประเทศไทยเยอะแยะนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วหลายๆคนในสังคมตอนนี้น่าจะตีความออกแล้วล่ะไม่ได้เห็นภาพเหมารวมว่าคอสเพลเยอร์ทั้งหมดจะต้องเป็นแบบเป็นร่างทรงแบบนี้ไม่ใช่นะครับผมคนที่แต่งคอสเพลเยอร์เป็นงานและดีๆก็ยังมีอีกเยอะนะครับคุณผู้ชมโอเคไปดูคลิปต่อได้ทุกแนวครับแต่แนวที่มาทำให้เป็นแบบเนี้ยแนวพญานาคเออวันไปแต่งคอสเพลเยอร์ไปหรอแต่งตัวแล้วก็ถ่ายแบบเป็นอันท่านองค์ดำแสนสิริจันทาที่งงๆว่าท่านคือใครด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องแบบนี้เลยเป็นคอสเพลทั่วไปใช่แต่งเอามันคือเหมือนประมาณว่าเพื่อนอีกท่านนึงอ่ะเขาเป็นสายนาคราชแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมีคนอยากให้แต่งเบื้องบนอยากให้แต่งพอแต่งเสร็จเราก็ใส่กล้ามปงกล้ามปอมก็ยังมีรูปอยู่นะครับมีใส่กล้ามปอมด้วยแบบพี่แจ๊ดโหดไม่โหดล่าสุดไปออกรายการพี่หน่วงพี่หนุ่มโทษทีคุณผู้ชมเอาจริงผมไม่ไล่ดูนะครับคุณผู้ชมตอนที่ถ่ายคลิปนี้ก็มีตอนที่ดูไลฟ์ของพี่หนุ่มไปด้วยนะครับผมเอาจริงแม่งไม่ได้มีอะไรเลยเว้ยประเด็นหลักที่พี่หน่วงเลยที่เขาพาไปคุยอ่ะก็คือมันไม่ใช่เรื่องผิดมากมายขนาดนั้นนะมันมีประเด็นเดียวเลยที่พี่หนุ่มเขาบอกก็คือแบบว่าเขาสามารถองค์ดำแสนสิริเนี่ยสามารถแต่งตัวแบบนี้ไปรับไหว้ไปทำพิธีทำอะไรได้หมดเลยเว้ยจริงๆไม่ผิดมีอย่างเดียวที่ไม่ควรทำก็คือการที่บอกว่ารักษาคนได้เพราะว่าจากที่เห็นเนี่ยแบบเขาบอกว่ามันก็มีเหมือนกันนะที่แบบคนบอกว่ามาหาเขาแล้วให้เขาดึงวิญญาณดึงอะไรสัมภเวสีให้แล้วเขาหายอะเก็ตปะซึ่งบางทีเราก็ต้องยอมรับว่าในโลกเราอ่ะมันก็อาจจะมีคนที่จะต้องพึ่งเรื่องทางจิตวิญญาณจริงๆอ่ะมันอาจจะมีเว้ยแต่ทางกลับกันอ่ะมันก็มีคนที่ควรจะไปพบแพทย์อ่ะแบบไปป่วยแล้วควรจะไปหาหมอจริงๆอ่ะมันมีอยู่แต่บางทีเขาไม่ไปเพราะเขาเชื่อว่าเขาต้องมาหาทางเนี้ยเก็ทมั้ยพี่หนุ่มเลยชวนมาออกนะครับผมเพื่อที่จะบอกเตือนประชาชนบอกประมาณแต่ว่าถ้าเกิดคุณป่วยหรือคุณอะไรแบบเนี้ยคุณควรจะไปพบแพทย์ไม่ใช่มาอะไรแบบนี้แต่พูดตามจริงเลยก็คือถ้าเกิดใครแบบมีความเชื่อด้านเนี้ยแล้วแบบ
เชื่อที่จะอยากจะทำแบบนี้จริงๆอ่ะก็ห้ามอะไรไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเลือกได้ก็ไปหาหมอเหอะเอาจริงๆอ้วนตีนขมับแม่งส่วนเรื่องการลำการทำพิธีก็ไม่ได้ว่านะพี่หนุ่มไม่ได้ห้ามเพราะมันไม่ได้ผิดกฎหมายข้อไหนครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนี่กูดูอะไรก็นั่นแหละผมถือว่าเป็นคลิปอัปเดตข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตสั้นๆนะมันก็มีแง่คิดอะไรนะทำอะไรก็เราก็ทำได้ท่านผู้ชมชอบความชอบเราแต่แค่อย่าให้ไปเดือดร้อนคนอื่นนะผมเรื่องนี้มันมีเรื่องของความเชื่อแล้วก็เรื่องของแบบอย่างที่บอกแหละเรื่องการรักษาพยาบาลที่ควรจะมีทำตามหลักกฎหมายนะครับผมมีช่วงที่ทนายเขาให้ข้อมูลอยู่นะลองไปดูได้ในหนกระแสนะครับผมโคตรปั่นอ่ะอีพีเนี้ยกูบอกเลยคลิปนี้มีเรื่องผมสุดเลยครับกูจะรั่วเลยคิดเอซิเจนไหมคือสูเลยคิดอะไรหมอยนะอะไรเธอสรองอะไรหมอยเมื่อกี้อะไรมันมีเรื่องเดี๋ยวไปแปลฟังไปเรื่อยๆขอโทษครับขอเชิญครับเชิญครับเออสิฉันรักที่จะกลับไปคิดถึงเราถึงเรามาคิดกันถึงเราที่กันอ่ะบ้าที่คิดถึงลูกไม่ใช่เด็ดแล้วแม่ที่กำลังคิดถึงเด็ดแล้วอุตติฮอลันอุตตินะสามโมงถึงเออสิเออทุกคนทุกคนอยากกินกาแฟสู้รอทุกคนทุกคนไม่อยากกินกาแฟด้วยไม่อยากกินกาแฟด้วย